This Thai PBS Podcast View the world via the is View via Voice PBS world มนุษย์เราในบรรดาษสังคมอิทธิพลของคนรอบข้างหรือความรู้สึกของคนรอบข้างหรือการให้ข้าของคนรอบข้างเนี่ยค่ะมีผลกับเราค่อนข้างมากนะคะ mm hmm. เพราะนั้นสาเหตุของการน้อยใจเนี่ย มันก็เลยขึ้นอยู่กับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยที่เราปกติเนี่ยเราต้องการเป็นที่รักมันมักจะเกิดกับบุคคลสําคัญในชีวิตเราที่เราให้ความสําคัญอะอารมณ์เนี้ยมันต้องบอกว่ามันเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยทุกชาติทุกภาษาเลย <c oughs> ในโลกเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดตราบใดที่คนคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียว ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับกัปฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast <S อะละคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาติดตามอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าทําไมทําไมเราถึงต้องมีอาการน้อยใจนะคะเออมีใครเป็นบ้างนะ,ะน้อยใจเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแต่มันก็คืออาการน้อยใจนั่นแหละนะคะแต่น้อยใจแบบไหนมันถึงอาจจะมีผลกระทบ กับตัวเราและคนรอบข้างของเราได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีหลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบ,บครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้พกเอาความน้อยใจมาคุยกับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้น้อยใจอาจารย์อะไรนะคะแต่ว่าคุยกันเรื่องของ ความน้อยใจความรู้สึกนะคะ uh huh. ที่ใครหลายๆคนเป็นบางทีลูกน้อยใจพ่อกับแม่พ่อน้อยใจลูกก็มี uh huh. นะ uh huh. ก็คือเป็นเรื่องความครอบครัวก็มีคนรักก็ยิ่งเยอะเลยค uh ่ huh. ะใช่ไหม uh huh. คะเพื่อนกันก็อาจจะมีโมเมนต์นั้นบ้างเราเป็นคนน้อยใจหรือเราเห็นเพื่อนเราน้อยใจ uh huh. กับใครก็แล้วแต่ก็เออก็มีหลากหลายรูปแบบจริงๆเนาะ uh huh. แต่มันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่คนเรา ก็เป็นได้เพราะมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะค่ะมันเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกมากกว่านะฮะก็คืออารมณ์น้อยใจเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า hurt นะคะหรือว่าอาจจะใช้คําว่าแหม sensitive แลือเกินกับคนนี้นะคะผิวบางแลือเกินในภาษาสํานวนฝรั่งอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี้ยมนต้องบอกว่ามันเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยทุกชาติทุกภาษาเลยในโลกเนี้ย เป็นเหมือนกันหมดต้องมีแหละต้องมีนะคะตราบใดที่คนคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวอ่าเห็นไหมคะถ้าอ่คนเดียวไม่รู้จะไปน้อยใจใครน้อยใจใครอะต้นมองต้นไม้น้อยใจไม่ออกลูกให้ชะตาทีอะไรก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณสุริพรบอกเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่ามันมักจะเกิดกับบุคคลสําคัญในชีวิตเรานะที่เราให้ความสําคัญอ่ะเช่นพ่อแม่ พี่น้องลูกหลานนะคะสามีภรรยาหรือคนที่คุ้นเคยกันมากๆเช่นกลุ่มเพื่อนนะะเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>นักเรียนมาด้วยกันเพื่อนในที่ทํางานเจ้านายกับลูกน้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสังคมเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราในบรรดาสังคมนะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อิทธิพลของคนรอบข้างหรือความรู้สึกของคนรอบข้างหรือการให้ค่าของคนรอบข้างเนี่ยค่ะมีผลกับเราค่อนข้างมากนะคะเพราะนั้นสาเหตุของการน้อยใจเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยที่เราปกติเนี่ยการเราต้องการเป็นที่รักนะคะแมนี่ใครเรียนจิตวิทยาพื้นฐานมาต้องรู้จักมาสโลแน่นอนนะคะ <laughs> ว่าเราเนี่ยต้องการเป็นที่รักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การเรียนที่รักหรือการได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆโดยเฉพาะคนใกล้ใใชิดคนรอบข้างเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความรักความชอบความพอใจความไม่พอใจนะคะเมื่อผู้อื่นเนี่ยเ,เรามาักจะคาดหวังนะคะว่าให้ผู้อื่นเนี่ยเขาต้องทอํายังไงกับเราเพื่อแสดงความรักความพอใจหรือไม่พอใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนที่เขาไม่ได้ทาแต่อย่างที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็จะรู้สึกผิดหวังแล้วก็น้อยใจนะคะ เพราะนั้นบางทีเนี่ยเบื้องหลังของความน้อยใจเนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกเศร้าเข้ามานะฮะอันนี้คนที่ทําแบบเนี้ยคุณสุริพรว่ามันเป็นความรู้สึกบวกหรือลบคะความรู้สึกเนี่ยคนที่ทำล,ลบอยู่แล้วอ่าเพราะมันเป็นลบใช่ไหมคะเพราะนั้นความน้อยใจเนี่ยถ้ามันมากมากมากเข้าจนมันเป็นนิสัยเนี่ยอันนี้ไม่ดีเราควรจะแก้ไขนะคะก่แก้ไขยังไงเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะคะค่ะอนนี้ ยกตัวอย่างเช่นเอาใกล้ๆตัวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือบางทีลูกเนี่ยมักจะน้อยใจพ่อแม่ว่าทําไมปฏิบัติกับลูกไม่เท่าเทียมกันหรือไม่เท่ากันนะคะมันก็นําไปสู่ความโกรธหรือความอิจฉาริษยาพี่น้องกันเอง <c oughs> เจอบ่อยมากนะคะไอ้ที่มาฆ่าตายตอนโตเนี่ยมันสะสมความน้อยใจสะสมความโกรธความอิจฉาริษยากันมาตั้งแต่เด็ก มันต้องมีอะไรแน่ๆ <S 2> <S 2> <ใช>อยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาฆ่ากันตอนโตไม่ใช่มันสะสมนะคะกับอีกอันนึงก็คือออกมาในลักษณะของความเงียบเก็บกดแล้วก็เศร้าซึมเศร้านะฮะกลายเป็นเด็กเงียบไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แค่ตัวอย่างในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการน้อยใจยมันก็ขึ้นกับความคาดหวังของพวกเรานี่แหละคะ่ะว่าเราคาดหวังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเอางอ่ายๆคุณสุริพรอ,อยากจะ ทําอะไรดีๆให้กับคนที่เราชื่นชอบเอาระหว่างสามีภรรยาแล้วกันนะภรรยาอุตส่าห์ไปเตรียมอาหารอย่างดีอุตส่าห์ไปเรียนทําอะไรมาพอมาเสิร์ฟสามีถามว่าอร่อยไหมคะพี่นะคะก็คิดว่าจะโอ้ดีมากเลยน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สามีก็อืม ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ใส่ใจไม่อะไรเลยอ่ะเขาก็น้อยใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะคาดหวังว่าสามีจะชื่นชมสามีจะรู้สึกถึงสิ่งที่เขาส่งสัญญาณไปว่านี่ฉันรักเธอนะแล้วก็ตอบมาด้วยความรู้สึกว่าผมก็รักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยพอฟังฟังแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้เกิดอาการน้อยใจอ่ะมันเพราะความคาดหวังใช่ค่ะใช่ค่ะชัดเลยเพราะฉะนั้น ที่เราพูดกันบ่อยๆไงว่าถ้าเมื่อไหลก็ตามที่มีความคาดหวังเนี่ยมันก็ต้องมีความสมหวังกับความผิดหวังค่ะถูกไหมะฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่คาดหวังเลย <c oughs> ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมนุษย์อะมันเป็นคนที่อยู่กับสังคมถ้าจะไม่คาดหวังเลยก็ต้องไปอยู่คนเดียวละคะ่นะจะอยู่ยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีอารมณ์นี้กันทุกคนแต่บางคนเนี่ยทําไมรับมือได้บางคนรับมือไม่ได้บางคนเก็บไว้ได้นะคะรู้สึกน้อยใจแต่ฉันก็อเข้าใจ แต่บางคนก็ไม่ยอมเข้าใจแล้วก็เสียอ,อกเสียใจแล้วบางครั้งทำอะไรที่มันไม่สมควรด้วยความน้อยใจบวกกับความขาดสติอ,อ,อ่นะคะเช่นกรณีของการที่สมมติว่าน้อยใจพ่อแม่แล้วก็ออกไปจากบ้านตอนดึกดื่นๆด่นมันก็กลายไป,ไปเป็นเหยื่อของทรชนคนนอกบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่มีสติมายับยั้งความน้อยใจนั้นะนะคะทำอะไรไปโดยความรู้สึก โกรธบวกกับความเศร้าความเสียใจอย่างที่บอกอะม,มันใหญ่กว่าตัวคําว่าสศรอีกค่ะฮะเพราะฉะนั้นพอเราพูดกันมาถึงตรงนี้เราจะเจอปัญหาอย่างนี้บ่อยๆไม่ว่าจะภรรยาน้อยใจสามีแล้วหอบข้าวหอบของออกจากบ้านหรือไปเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยทั้งทั้ที่มันไม่อาจจะไปเผชิญอันตรายนอกบ้านหรือเด็กวัยรุ่นนะคะหรือเด็กที่น้อยใจพ่อแม่น้อยใจผู้ปกครองแล้วก็ออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นผลเสีย อาการน้อยใจความรู้สึกน้อยใจเนี่ยมันน่าจะเป็นผลจากที่เราโดนมาหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกว่าเออทําไมถึงต้องเจอแบบนี้้เราก็เกิดความรู้สึกน้อยใจคือเราอาจจะเห็นอาจจะไปแบบมีประสบการณ์มันก็มีส่วนค่ะอย่างเช่นอาการดูหนังดูละครเงี้ย <ฮะ S 2> มันมีบ่อยๆใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ดูตัวอย่างในทีวีอเขาทําอย่างนี้แล้วหนีออกจากบ้าน <c oughs> อะไรอย่างเนี้ย นะคะแต่นั่นมันคือละครมันไม่ใช่ชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนกันนช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูไหมคะว่าเวลาที่คนเราน้อยใจเนี่ยมันมีกรณีต่างๆหรือเมื่อเกิดความน้อยใจแล้วเราจะรับมือยังไงดีนะคะเพื่อที่จะไปให้ผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปคิดตรีตรองดูนะคะเวลาที่ทุกครั้งที่เกิดอารมณ์น้อยใจก็คิดถึงรายการเราว่าเราได้เตือนไว้ว่าอย่างไรนะคะค่ะเพราะว่า เมื่อก่อนเนี้ยนะคะในสังคมของของตะวันตกเนี่ยเขาจะสอนให้เด็กพูดนะคะออกมาว่าเวลาคิดรู้สึกยังไงแต่สังคมตะวันออกของบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ห้ามเถียงไม่พอใ,ใจไม่พอใจต้องเงียบนะฮะย้อนไปได้เลยนะคะยุคเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่ายุคที่เราเป็นเด็กอยู่นนคือจสนพิพาเป็นเด็กอยู่นะคะอ,นนอยู่ในคาบเกี่ยวยุคยนั้นเหมือนกันนะคะยุคต,ต,ต่อมาที่ยังอยู่ในช่วงอายุสักหกสิบ ห้าสิบยังก็ยังอยู่ในสังคมใกล้เคียงกันนะคะก็คือว่าไม่ควรจะพูดเป็นเด็กเนี่ยไม่มีสิทธิพูดอยากคิดยังไงอะไรยังไงก็ไม่มีสิทธิพูดในขณะที่ตะวันตกเนี่ยเขาให้เด็กพูดได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นสังคมตะวันตกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเด็กมักจะน้อยใจที่พ่อแม่สนใจตัวเองน้อยกว่าสนใจพี่น้องคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กไม่มีขาดความเข้าใจว่าอาจจะเพราะอะไรเช่น พี่น้องคนอื่นนะเขาต้องการความสนใจมากกว่านะฮะพนัก,ก็ขาดความเข้าใจอันที่หนึ่งนะคะห,หรือพ่อเนี่ยน้อยใจลูกเมียว่าตัวเองเนี่ยทำงานเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเหนื่อยยากแสนเข็ญแต่ว่ารู้สึกโดดเดี่ยวอะทําไมแม่ลูกเขาไม่มาสนใจฉันเลยฉันไม่มาเอาเอาใจเขาคุยกันจุงจ้งจิงจุ้งจิงแต่ไม่คุยกับพ่อเลยเ,<อ>เขาน้อยใจจ้ะนะคะหรือภรรยาน้อยใจสามีที่พอภรรยามีปัญหาก็ครอบครัวสามี ทำไมสามีไม่เข้าข้างอ่ะนะไม่ใชฉันเป็นเมียทําไมเธอไม่เข้าข้างฉันเธอไปฟังแต่ญาติเธอได้ไงอ่ะนะ,ะก็น้อยใจนะคะหรือหนุ่มสาวรักกันเกิดไปอีกฝ่ายหนึ่งไปเจอคนใหม่ไปคุยที่จะออาอีกกับเขาอีกฝ่ายก็น้อยใจแล้วนะคะเกิดการหมังเมินกันอะไรกัน นะคะหรือหัวหน้าน้อยใจลูกน้องที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้ความร่วมมือในการทํางานไอ้ลูกน้องก็น้อยใจหัวหน้านะคะทำไมหัวหน้าไม่เคยรับรู้ว่าเลยว่าเขาในทุ่มเทกับง,งานขนาดไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันม่ได้ทุกสถานการณ์ทุกรูปแบบเลยค่ะเพราะนั้นถ้าเราไม่มีวิธีรับมือที่ดีเนี่ย นะคะมันก็จะเกิดปัญหาได้หมดแหละเพราะเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเวลายิ่งไหมคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขี้น้อยใจโ<ช>อ,อ้หหนักเลยนะ,ะน้อยใจทุกอย่างไปเลยะนะคะทีนี้เวลาที่เราเกิดความน้อยใจเนี่ยบางคนก็มีวิธีรับมือโดยการนิ่งเงียบแล้วก็เก็บความน้อยใจเอาไว้โดยหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปเองอนะคะแต่บางคนก็เลือกที่จะพูดออกมา แต่ถามว่ากล้าไหมอะนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสังคมบ้านเราอะไม่เคยยอมให้พูดเท่าไหร่นะคะหรือพูดก็จะต้องมีลักษณะที่ไม่ใช่ก้าวร้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็มีข้อแนะนำนะคะสองสาข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับมืออย่างนี้หรือการแก้ปัญหาให้เกิดความน้อยใจเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเขาแนะนำว่าให้พูดคุยกันนะคะการพูดคุยเนี่ย ให้เล่ให้พูดคุยตั้งแต่เริ่มมีความรู้สึกน้อยๆเริ่มน้อยใจเนี่ยไม่ใช่สะสมความน้อยใจจนโอ้โหมันใหญ่เป็นก้อนใหญ่เลยนะคะมันจะสะสมความโกรธแล้วก็มันระเบิดออกมาในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะว่าคนที่ทำน่ะหรือคนที่เขาทําให้เราน้อยใจบันทีเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าทําอย่างเงี้ยมันทําให้เราน้อยใจนะเรียกว่าทําไปโดยไม่เจตนานะคะแล้วจริพาจะขอบอกสักนิดว่าโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายนะค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของอารมณ์สักเท่าไหร่บางทีภรรยาน้อยใจหรือแฟนสาวน้อยใจแทบตายยังไม่รู้เรื่องเลยว่ากโกรธเรื่องอะไรเออจริงนะคะอะไรก็ไม่ตอบใช่ค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดคุยกันน่ะห้ามพูดลักษณะโจมตีหรือในช่วงของอารมณ์โกรธนะคะแต่ให้พูดเนี่ยด้วยอารมณ์ที่สงบนะคะแล้วก็ไม่โมโหโทโสนะคะเช่นอาจจะอพอเขาพูดไปแล้วทิ้งไปสักระยะนึงกินข้าวกันอารมณ์ดีแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยหรือเนี่ยฉันทํำที่เรายกตัวอย่างตอนแรกนะที่บอกว่าภรรยาตั้งใจทำอาหารให้สามีบอกเนี่ย ฉันตั้งใจทำให้คุณนะทั้งวันเลยนะฉันหวังว่าคุณจะสนใจมันสักนิดหนึ่งคุณดูไม่สนใจเลยอ่ะฉันเริ่มน้อยใจนิดหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดไปตรงๆแบบเนี้ยเขาจะได้เอาอ๋อเหรอนี่ผมว่าอร่อยนะแต่ผมผมไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าไอการที่ภรรยาถามว่าเป็นไงเออดีแค่นั้นอ่ะไม่พอไม่พอต้องเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ อ่าเขาเรียกวอะไรต่มอารมณ์เนี่ยค่ะเธอเล็กมากเท่าถั่วเขียวไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงนะคะตอนนี้ก็ต้องคอยเตือนคอยบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจหรือเขาไม่รับรู้แต่เขาไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้จริงๆรแล้วถ้าเกิดไปเจอคนที่แบบว่าโอ้โหไม่ค่อยแสดงออกหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็หรือจะสื่อสารไม่ถูกสื่อสารไม่เป็นรู้แหละว่าน้อยใจแต่ เออรู้ว่าภรรยาน้อยใจอุตส่าห์ตั้งใจทำให้อะ่ะแต่แบบบางทีก็เฮ้ยเราไม่เคยได้อ,อะสดงอะไรแ,แบบนี้ก็ต<ก>้องพูดกันมีการพูดกันนะคะซึ่งอันเนี้ยการพูดกันเนี่ยนะคะทําให้รู้ถ้าคนที่รู้สึกน้อยใจบ่อยๆเนี่ย เขาก็ให้มีวิธีที่สองนะคะก็คือการที่เราต้องทบทวนตัวเองให้ถี่ถ้วนว่าเราเนี่ยมักจะคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าอย่างที่คุณ<อ>จุรีพ <อ S 1> รถามก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะหรือฝ่ายที่เป็นฝ่ายน้อยใจเนี่ยว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ ให้ถามว่าเฮ้ยเราคาดหวังมากไปหรือเปล่าและทำไมเราน้อยใจบ่อยจังค่ะเอ๊ะทำไมเราต้องพึ่งพาคนอื่นบ่อยเลยกําลังใจเนี่ยะนะฮะทำไมเราถึงต้องเป็นฝ่ายรับกําลังใจจากคนอื่นล่ะก็อยากได้ <laughs> นั่นเป็นเพราะเราเคยมีบาดแผลโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าอ่าเช่นประสบการณ์วัยเด็ก นะคะคนเราเนี่ยมักจะมีผลประสบการณ์วัยเด็กเนี่ยจนพาใช้คำว่าทุกคนมีผลต่อการเป็นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นถ้าเราน้อยใจบ่อยๆอาจจะพบตอนเล็กๆอ่ะเราถูกกดดันมากไหมหรือเราขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมากไหมแล้วเราคาดหวังจากคนที่รักได้ก่อนไหมฮะคนที่รักหรือสนิทเราเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าก็ให้ย้อนกลับมามองที่ตัวเราเอง ถูกไหมคะการพูดคุยนะคือการให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจหรือรับรู้อารมณ์ของเราอันที่สองก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเราขี้งอนมากไปหรือเปล่า <c oughs> มันผิวบางเกินไปเปล่าเซนซิทีฟมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมาประเด็นที่สาม เมื่อเรามองเขามองเราแล้วให้มาย้อนมองดูว,ว่าเรานี่แหละเคยทําแบบเดียวกับคนอื่นไหมให้คนอื่นน้อยใจนะคะแล้วจะช่วยให้เราเนี่ยจัดการกัความรู้สึกน้อยใจของเราได้ดีขึ้น,<ะ>นะะอันนี้ยกตัวอย่างได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือเออ,อย่างเพื่อนนะคะเพื่อนจรวิพาก็อยู่ในวัยนี้แหละ,ะชะลากันแล้วนะคะ,ะเวลาเพื่อนเจอกันก็เอาของมาฝากกันนะของกินของอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายที่หิ้วของกินมาให้เพื่อน เอ,เอาคุณกอแล้วก,กันนะคะคุณกอหิ้วของกินมาให้คุณขอแหมพลุงพลังเพอมาถึงคุณขอคุณมาบอกเอา,าองไงทำไมเอากลับไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอ,อา้าวก็ของเนี้ยคุณกอบอกของที่เธอเคยชอบกินก็เมื่อก่อนมันชอบเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้ว <c oughs> ฟันฟางมันเคี้ยวไปไว้แล้วกลับไปเถอ,อะคุณขอก็น้อยอกน้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณขน้อยใจเนี่ยให้กลับมาคิดตัวเองว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเอา เขาเอาของมาให้เราแล้วเราพูดแบบเดียวกันไหม,มได้ก่อนไหมคะเราเคยพูดแบบเดียวกันไหมแล้วเรารู้สึกยังไงนะคะเวลาที่เขาไม่รับของเราเราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราพูดอย่างเงี้ยให้ย้อนนึกดูว่าเขาก็เสียใจอืเขาเราคาดหวังว่าเออเรารักเพื่อนเนาะเอาอะไรไปฝากเพื่อนเพื่อนคงดีใจว่าได้ของกินถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนกับพูดอย่างนี้ นะคะเพราะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันอย่างเช่นพ่อแม่ลูกเนี่ยค่ะที่ลูกคิวของไปให้พ่อแม่ค่ะลําบากใช่พอถึงพ่อแม่บอกโอ้ยซื้อมาทําไมไม่เข้าเรื่องเปลืองเงนินเปลืองทองนะลูกบางคนก็อาจจะประชดได้ซ้าไปเออดีแล้วทีหลังไม่ซื้ออะไรไมาให้กินแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็พรานไปนู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเห็นไหมคะเพราะนั้นถ้าเรามาย้อนคิดว่าเออเราก็เคยทําแบบนี้นะ ก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเขามีเหตุผลอนี่ยหรอไหมฮะที่เขาเอามาให้เนี่ยเขามีเหตุผลหรือการที่เขาปฏิเสธเราเขาก็มีเหตุผลถูกไหมฮะเหมือนกับเนี่ยคุณสุริพรกับเจนวิภาเนี่ยเจอกันมา20ปีก่อนจําได้ว่าคุณสุริพรชอบกินไอ้นี้ยเราก็เอามาฝากแต่ไอ้ยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วความชอบอ่ะถูกไหมคะอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้ว หมอสั่งห้ามใช่ไหมคะหรือเสื้อผ้าหรือสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจําเราจําก็ดีใจที่จําได้ว่าชอเคยชอบอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าตอนนี้ชอบแล้วก็ให้เข้าใจนั่นก็คือการทําความเข้าใจกับคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองค่ะแล้วความรู้สึกของความน้อยใจเนี่ยมันจะได้น้อยลงนะคะยิ่งยิ่งในกรณีของการเป็นคู่รักกันเนี่ยค่ะ ขี้งอนบ่อยๆเนี่ยอย่างที่บอกนะฝ่ายหญิงมักจะเป็นฝ่ายงอนแต่ผู้ชายก็มีนะพวกใจน้อยขี้งอนน่ะแต่นี่เอาส่วนใหญ่แล้วกันนะคะถ้าคุณงอนวันละสามเวลาหลังอาหารเนี่ยมันก็เยอะเนาะทุกครั้งที่งอนก็ต้องง้อถูกไหมครับจะผิดจะถูกในสามีภรรยาไงเขาบอกว่าจะผิดจะถูกกับผู้ชายต้องบอกผมผิดเองไว้ก่อนนะแล้วทุกอย่างมันจะสงบอะไรเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ย ให้ทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คนนั้นเป็นะอะไรอย่างนี้นะคะฝึกเป็นคนใจเย็นและมีสติกับทุกเรื่องนะคะแล้วก็งอนและน้อยใจได้ค่ะแต่มันต้องมีขอบเขตเพราะบางครั้งเนี่ยเขาเหนื่อยมาจากงานแล้วต้องมาตามง้อเราอีก นะฮะ,ะไม่พูดกันไม่อะไรกันมันก็กลายเป็นความเบื่อหน่ายเป็นการโกรธเป็นการกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วยิ่งผู้หญิงบางทีไม่พูดด้วยนะคะ<ช>แล้วก็แบบข้ามวันข้ามคืนข้ามไปสามวันผู้ชายยังไม่รู้เลยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น้การทําความเข้าใจกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเพราะว่าอย่างบางคนที่บอกว่า ผู้หญิงเนี่ยคาดหวังว่าแม้พอถึงวันเกิดเธอต้องเซอร์ไพรส์ฉันพอถึงวันสําคัญเธอต้องเซอร์ไพรส์เสร็จผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกและไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยแต่เขาให้ความสําคัญกับการที่เขาเป็นสามีที่ดีทุกวัน365วันเอาอันไหนอ่าฉันกลับบ้านตรงเวลาทุกวันฉันมาไม่เคยออกนอกลู่นอกรอยแต่เธอมังงอนฉันกับเรื่องที่ฉันจําวันเกิดเธอไม่ได้อ่ะ เมื่อเธอเข้าใจแล้วว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้ไม่เคยจําสิ่งเหล่านี้เลยเตือนสิคะอคุณวันนี้วันเกิดน้องนะอย่าลืมนะคะอะไรเงี้ยอยากได้อะไรบอกเลยอย่าให้ไปเดาเอาเองสําหรับคนที่เขาเขาไม่ได้จริงๆอ่ะนึกออไหมคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ตรงๆเอาเรียกว่าไม่โรแมนติกอ่ะเป็นผู้ชายที่ไม่โรแมนติกเลยอ่ะ,<ฮ>ะแต่เขาดีเรื่องอื่นไงถ้าเราเข้าใจรับได้เราก็ไม่ไปคาดหวังค่<ฮ>ะ แล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบอะไรกับคนของเรากับคนของคนอื่นด้วยนะว่าอุ้ยเห็นแมสแมีคนนั้นเขายังเซอร์ไพรส์วันเกิดมีของขวัญตลอดเวลาเขาเซอร์ไพรส์ใครคุณมื้อหวาแต่เขามีเมยน้อยเยอะแยะเลยคุณเอาไหมไม่ดีนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะให้เข้าใจคนของเราโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตคู่หรือคู่รักนะว่าคนของเราเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามบางทีเขาก็ มันไม่ได้อะนะ <c oughs> คนเราอ่ะใช่ไหมคะมันต้องยอมรับตัวตนของกันและกันเรารักเขาที่เขาเป็นเขาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราอยากให้เขาเป็นเช่นอยากให้เขาโรแมนติกทําเองค่ะ,คะเตือนเขาเลยว่าวันนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะฉะนันขอพิเศษหน่อยนะขออะไรหน่อยนะอะไรก็ว่ากันไปมันขาดการสื่อสารกันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมะ,ะว่ารู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ค่อยโอเคน้อยใจอยู่นะอะไรอย่างงี้ไม่คาดหวังไะคะว่าเขาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงโน้นให้เออ เพราะนั้นถ้าเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ต้องผิดหวังถูกไหมคะอย่างบางคนก็อาจจะแบบว่างอนน้อยใจแล้วก็เออหายเองก็ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่รู้สักทีหายละหายละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ให้งอนให้น้อยใจใหม่เรืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีบ้างมันก็น่าเอ็นดูดีนะคะมันทําให้ชีวิตมีรสชาติแต่ถ้ามากเกินไปและไร้สติ อาจาพิภาเป็นห่วงมากเลยไอ้เรื่องขี่งอนแล้วทาให้ตัวเองเกิดอาการเสียหายเนี่ยเช่นงอนแล้ววิ่งออกไปแล้วถูกรถชนอย่างเงี้ยไม่ดูฟ้าดูดินอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่มีสติไงคะหรือแบบไปทําอะไรที่แบบว่าเประชดประชันแล้วมันถึงแก่ชีวิตตัวเราใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะใช่ค่ะมันแค่นิดน่ะฮะอยากให้อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะช่วยเตือนสติเพื่อนๆหรือใครก็ตามหรือแม้แต่ตัวเองก็ได้นะคะว่า เรื่องอย่างนี้ขอให้มีสติให้มากมนะคะน้อยใจนิดๆเนี่ยมันกำลังน่ารักน่าเอ็นดูะนะคะแต่ก็อย่ามากเกินไปนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่มันดีๆที่เราใช้เวลาอยู่ร่วมกันดีกว่าที่จะมานั่งงอนกันไม่มปประโยชน์ใช่ะะมันเสียเวลาเราไม่รู้หรอกว่าแบบวันนี้นหรือพรุ่งนี้เนี่ย คุยคุยกันอยู่เอ้ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่คุยกับเราตลอดชีวิตก็ได้เขาจึงบอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรถึงก่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมองอะไรที่ไม่ได้คิดถึงอะไรยาวๆคนรุ่นใหม่จะพูดเสมอว่าชีวิตวันสั้นก็ใช้ซะก็ใช้ซะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันสั้นแล้วคุณจะมางอนกันทําไมคะเสียเวลาเสียเวลาจริงๆเอาเวลาที่ดีอยู่ด้วยกันดีๆแต่ถ้าน้อยใจพูดได้ค่ะนะะบอกได้ว่า การพูดหรือการกระทําแบบนี้น้อยใจแล้วนะเริ่มแอบ,บน้อยใจแล้วนะค่่ะอแต่ไม่ใช่ว่าเอาเวลาเหล่านี้มานั่งงอนง,ง้อกันเปล่าประโยชน์ค่ะนะคะหรือแม้กระทั่งลูกที่น้อยใจพอ่อแม่ก็ควรที่จะบอกคนที่จะบอกคนที่จะพูดเพราะ,ะพ่อแม่ก็มีเหตุผลอย่างยกตัวอ,อย่างนะคะจันวิพาเองเนี่ยเป็นเด็กเว้นเสียชายนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกตลอดตั้งแต่เวน้นเซีชายก็ลูกคนกลางไอ้ประเภทที่อ พ่อคี่มักจะรักคนโตแม่มักจะรักคนเล็กจาวิพาก็จะเป็นเด็กมีปัญหามาตลอดอต,ตออเป็นเด็กนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโดยเฉพาะกับแม่เนี่ยจะรู้สึกมากว่าแม่เนี่ยรักลูกไม่เท่ากันนะคะโดยที่เราไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยไปตลาดจาวิพาก็อยากได้ชุดนี้นะคะแม่ก็ชี้แม่หนูชอบชุดนี้แม่ก็มองแล้วเฉยพอพี่สาวไปเจออีกชุดหนึ่ง พี่สาวบอกแม่หนูชอบชุดนี้แม่ซื้อเลยกลับมาบ้านนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนั้นเป็นเด็กนะกลับมาบ้านตั้งไว้เลยว่าฉันจะไม่นุ่งกระโปรงอีกต่อไปแล้วจากวันนั้นจะนพิพาแต่งตัวเหมือนพี่ชายกับน้องชายคือนุ่งกางเกงกับใส่เสื้อแบบเด็กผู้ชายะคะ่ะ <c oughs> ไม่เรียกร้องนุ่งกระโปรงอีกเลยนี่คือความน้อยใจโดยไม่เข้าใจว่าแม่เนี่ยพอโตแล้วจึงเข้าใจนะคะแม่เนี่ยเขาคิดว่าถ้าซื้อให้เราหมดจากเราเสื้อผ้าก็ไม่รู้จะไปให้ใครไม่ได้ต่ออ่าแต่ถ้าซื้อให้พี่ พี่โตโตกว่าเราเพราะพี่ใส่คับแล้วเราได้ใส่ได้่อกไหมคะ<ต>เป็น<ค>การ<ข>าประหยัด,ดเขา,เาไม่ได้อธิบาย นะก็ทําให้เราเก็บความน้อยใจเนี่ยมาตลอดคนสมัยก่อนไม่อธิบายนะคะไม่อธิบายหรอกค่ะสมัยก่อนพ่อแม่ลูกไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยอธิบายอะไรให้กันฟังโอ้ยจะเข้าหาทีนึงจะคุยทีหนึ่งนี่หน้าตัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือความน้อยใจพอเราเข้าใจว่าแม่เขาคิดอย่างนี้เพราะอะไรเพื่อที่จะประหยัดเพื่อที่จะอะไรเพราะแม่เองไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยนะคะแม่ก็ยังใส่ของแม่อยู่ตัวเก่าอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ๋อพอเราเข้าใจแล้วความน้อยใจมันหายหรือพอโตขึ้นมาเนี่ย แม่เนี่ยพ่อแม่จะประครบประงมพี่สาวมากนะคะเพราะเขาบอบบางจริงๆแล้วเขาบอบบางไปขนาดไปธนาคารคนแน่นๆก็เป็นลมแล้วเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยจะรับส่งเขาตลอดอไปโรง,เ,งเรียนเป็นหว่วงน,นะคะเราในกระโดดขึ้นรถเมย์ไปเองอะไรไปเองเพราะเพราะอะไรคะเพราะเราเนี่ย เป็นเด็กที่แข็งแกร่งในในสายตาพ่อแม่เอาตัวรอดดูแลตัวเองได้นะฮะสู้กับใครได้หมดในขณะที่พี่สาวเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยพ่อแม่ไปรับไปส่งมีปิ่นโตไปคอยให้อาหารเออก็ไม่แปลกใจว่าทำไมจะน้อยใจอ่าเจนวิภาเนี่ยไปสอบเอ t นทรานเนี่ยไปด้วยตัวคนเดียวแย่งกับเขากินข้าวก็ถองซ้ายถองขวาซื้อข้าวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะพ่อแม่ อันนี้โตแล้วมาคุยกันพ่อแม่เนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นคนเอาตัวรอดมาตลอดมีความคิดมีอะไรที่พ่อแม่ไม่เคยห่วงเรื่องการตัดสินใจของเราในขณะที่พี่สาวเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลใกล้ชิดเพราะว่าเชื่อคนง่ายหรือจิตอ่อนอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะก็เป็นไม่ได้ที่พี่สาวอาจจะรู้สึกแบบว่าเอออยากเป็นแบบเราด้วยซ้ำไปเยใช่ค่ะก็มาพูดกันตอนโตเขาบอกจริงๆฉันเคยอิจฉาเธอนะเออจริงนะนะไรอย่างเราก็จะมารู้เอาตอนที่แบบ อ่าแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยใช่ไหมคะอารมณ์เด็กอารมณ์ที่ไม่เข้าใจเหตุผลเพราะฉะนั้นจารวิภาจึงคิดว่าการพูดคุยเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องพูดคุยกันค่ะนะคะเพราะมันทําให้พี่น้องกันในอิจฉาริษยากันมาเยอะแล้วด้วยความไม่เข้าใจค่ะสิ่งที่พ่อแม่กระทําและความรู้สึกต่อกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะก็อยากให้มันถึงขั้นแบบเป็นคงเป็นข่าวอย่างที่ผ่านมารุนแรงกันไปเรื่อยเลยเลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้เราไม่น้อยใจก็ลดความคาดหวังลงแล้วก็ฝึกต,ตัวเรานะคะวันหนึ่งเราก็จะความน้อยใจก็จะลดน้อยลงไปแล้วเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเองนะคะเพิ่มค,ค,ความเข้าใจลดความคาดหวังใช่ใช่ขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะค,คุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P b s p เ d c a s t นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast ภาวะหรือโรคซึมเศร้ากับความไม่ยินดีในชีวิตเป็นอย่างไรดรสุพัฒน์แสนแกบใสจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับโรคเศร้าคือภาวะที่บุคคลเนี่ยสิ้นยินดีและกับความสุขในชีวิตมันเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขอะอะไรที่ฉันเคยยินดีกับสิ่งนี้เช่นฉันเคยยินดีกับซีรีส์ฉันเคยยินดีกับหมูกระทะฉันเคยยินดีกับชานมไข่มุกก็คือไม่ไม่แฮปปี้กับมันแล้วไม่ยินดีกับมันแล้วนั่นนั่นคือภาวะที่ เว้าเป็นคำที่มันเห็นภาพชัดมากสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้น <Okay. S 2> านยครับก็คืออะไรที่มันเคยมีความสุขอะมันมันไม่สุขอีกต่อไปแล้วมันหมด,ดแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตรู้สึกตัวเองไร้คุณค่า mm hmm. รู้สึกเป็นภาระของคนอื่นของสังคมรู้สึกไม่มีแรงอยากลุกขึ้นไปทําอะไรนั่นคือแล้วมันก็คือเป็นแบบเนี้ยเกือบทั้งวันคือชื่อภาษาอังกฤษของโรคซึมเศร้าคือ major depressive disorder มันมีคำว,ว่า major ข้างหน้า mm hmm. แลว้ว major ก็คือใหญ่มันอยู่ข้างหน้า depressive disorder คือ ไอ้ดิ p r e s s ีฟหรือความซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นใหญ่ในชีวิตอ่ะนั้นเขาก็จะอยู่กับความซึมเศร้ากับความรู้สึกเศร้าๆอารมณ์เศร้านั้นเป็นหลักนั่นคือโรคซึมเศร้ามันก็จะกลายว่าเอ้ยมันก็มีบางคนที่สุดฉันฉันก็เศร้านะฉันเนี่ยทําทำเช็คลิสต์เนี่ยของกรมสุขภาพจิตเนี่ยโอ้คะแนนมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คะแนนมันก็เข้าข่ายอะไรย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์เศร้าถ้าปกติเลยคือเราเศร้าก่อน เรามีความเศร้าแซดเหตุการณ์ปุ๊บเราเศร้าอเราเสียใจแม้วป่วยเราเสียใจทีนี้แต่ถ้าความเสียใจนั้นเนี่ยยังคงอยู่เช่นอารมณ์ค้างเขาก็ยังไม่คืนดีเนาะอ,อหรือยัง move on ไม่ได้ใช่หลายเดือนหลายเดือนแล้วอา้าวมันก็กินเวลาแล้วซึ่งไอการคืนเล้าเนี่ยมันก็มีผลนะทําให้เราไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยไม่ค่อยอยากกินอะไรแต่ไปพอไปทํางานนะมันทํางานได้หรอแต่ไม่สดใสไม่ละเลงมันมีกระจใจอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นภาวะ เป็นดิปด e เพรสดเพรสซีเป็นเอพิโซดนึงคือม <Okay, S 2> ีภาวะช่วงหนึ่งถูกต้อง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.